สวัสดีครับก็มีหลายๆท่านนะครับสอบถามเราเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่อง Make In ของกางเกงยีนรีไวนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ากางเกงยีนรีไวนะครับเมื่อสมัย 20-30 ปีที่แล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ร้อยละ 90% เลยเนี่ยมันจะผลิตใน USA นะครับแล้วก็เอามาขายทั่วโลกนะครับแต่นะครับการเวลาได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้นะครับโรงงานผลิตใน USA ได้ปิดตัวลงนะครับและได้กระจายสินค้ารีไวน์ไปผลิตในโรงงานต่างๆทั่วโลกนะครับเริ่มแรกๆโรงงานต่างๆของรีไวน์เนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆอเมริกาก็คือพวกเฮติเม็กซิโกโดมินิกันอะไรประมาณนั้นนะครับที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับแล้วก็ที่เป็นประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานถูกนะครับแต่นะครับสมัยนี้นะครับมันก็จะมีที่อื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกหลายที่เลยนะครับเช่นจีนนะครับตุรกีนะครับบัลแกเรียอินเดียปากีสถานอะไรพวกนี้นะครับก็มีอยู่นะครับเวียดนามก็มีนะครับที่ขายทั่วโลกอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นงานไทยนะครับงานไทยตามช็อปเนี่ยก็คือจะมีขายในประเทศไทยเราประเทศเดียวนะครับต้องบอกว่าในประเทศไทยเราประเทศเดียวนะครับถ้าเป็นงานไทยตามช็อปนะครับเมดอินไทยแลนด์เนี่ยนะครับก็จะมีในไทยประเทศเดียวตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับปี2021นะครับตอนนี้ปี2021กางเกงยีนรีไวน์นะครับ501หรือรุ่นอื่นๆนะครับที่ขายใน USA เนี่ยนะครับอย่างตัวนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นทั่วๆไปนะครับรุ่นทั่วๆไปก็คือพวกรุ่นริมโค้งนะครับริมโค้งนะครับที่เราใส่กันปกติเนี่ยนะครับที่ขายกันในช็อปที่ US ตามทั่วๆไปนะครับริมโค้งแบบเนี้ยนะครับทั่วๆไปหรือว่าริมแดงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขายในช็อปที่แท้ในทั่วๆไปส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่การเกณฑ์จะผลิตจากอียิปต์นะครับจะผลิตจากอียิปต์จะเป็นส่วนใหญ่นะครับเวลาดู Make in ดูตรงนี้นะครับดูที่ป้ายนี้นะครับนะครับ Make in อียิปต์ส่วนใหญ่เป็น Make in อียิปต์แล้วก็เป็นตุรกีนะครับเม็กซิโกนะครับประเทศนี้นะครับพวกนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันท่าเดียวกันมันจะเหมือนกันนะครับไม่ว่าท่านจะผลิตจากที่ไหนมานะครับจากโรงงานไหนมารุ่นเดียวกันถ้าเป็น0115นะครับรุ่นเดียวกันผลิตจากเม็กซิโกจะผลิตจากอียิปต์ผลิตจากปากีสถานผลิตจากตุรกีนั่นคือรุ่นเดียวกันเหมือนกันนะครับถ้าท่านใดบอกผมได้ว่ารหัสผ้าเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันผลิตคนละที่แล้วมันแตกต่างอะไรกันมีอะไรที่แตกต่างกันนะครับมันดีกว่าตรงไหนนะครับมีอะไรที่แตกต่างกันแล้วก็ไอเมคอินที่ท่านว่านั่นน่ะว่ามันดีอ่ะมันดีกว่าตรงไหนนะครับรบกวนช่วยอธิบายลงใต้คอมเมนต์ตรงนี้ทีนะครับผมจะได้รับฝากไว้เป็นความรู้นะครับก็จะขอบพระคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลนะครับแต่นะครับแต่ก็ยังมีหลายๆท่านนะครับยังต้องการเป็น Make in USA อยู่นะครับในปี2021นี้นะครับต้องบอกว่า Make in USA นั้นก็ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับแต่ว่ามีเป็นจำนวนที่น้อยมากนะครับถึงหาแทบไม่ได้เลยนะครับเป็นบางรุ่นเท่านั้นเองนะครับที่จะมี Make in USA นะครับก็อย่างที่เอามาให้ดูตัวนี้นะครับที่เป็นรุ่น501ตัวนี้เป็นทับฟอกริมแดงนะครับก็ยังเป็น Make in USA อยู่นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าเก็บแล้วน่าสะสมมากนะครับสำหรับรุ่น511 Slim Fit ตัวนี้นะครับเป็นผ้าพีช้างนะครับเป็น Make in USA เหมือนกันนะครับตัวนี้สีสวยทรงสวยนะครับริมแดงนะครับใส่เฟดหรือใส่พ่นลางปั้นลางเนี่ยสวยมากเลยนะครับสำหรับผ้าหนึ่งตัวนี้นะครับมันจะไม่ใช่ผ้าดิบกับซิงทูฟิตก็เถอะนะครับเป็นผ้าพีชังที่สวยมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าMake in USA เนี่ยนะครับก็จะมีน้อยแล้วก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับหรืออาจจะไม่มีอีกเลยก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเพราะว่า Make in USA เนี่ยตอนนี้บอกตามตรงว่าหายากมากนะครับหายากมากในปี2021นี้นะครับหลายๆรุ่นนะครับได้เลิกผลิตไปใน USA นะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนปีสัก 4-5 ปีที่แล้วนะครับพวกงาน LVC นะครับพวกงาน LVC ยังมีเป็นที่เป็น Make in USA อยู่หลายรุ่นเลยนะครับเช่นรุ่น1933 1944 1937 1954 1947 1955 1966อะไรพวกเนี้ยนะครับเป็น Make in USA ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับปี2021นะครับในอินเดียเซียพวกนั้นได้หายไปแล้วนะครับได้เปลี่ยนสถานที่ผลิตไปแล้วนะครับเป็นบัลแกเรียเป็นตุรกีแล้วนะครับสำหรับพวก
งาน LVC นะครับงาน LVC เนี่ยนะครับตอนนี้นะครับท่านใดที่หางาน LVC Made in USA นะครับท่านต้องจ่ายราคาที่สูงขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นงานที่เลิกผลิตไปแล้วนะครับก็จะกลายเป็น Dead Stock นะครับแล้วราคาก็จะพุ่งนะครับตอนนี้นะครับ LVC หรือ Big E ที่เราเรียกกันนะครับก็จะผลิตที่ตุรกีบัลแกเรียประมาณนี้นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ขายกันอยู่นะครับแล้วก็มีประเทศอื่นๆบ้างเป็นบางรุ่นนะครับถ้าท่านเจอ USA ราคาปกตินะครับท่านรีบซื้อเลยนะครับเพราะว่าแต่ว่าถ้าท่านไม่เจอนะครับก็จะเจอพวกที่ราคาขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับพวก LVC ที่ผลิตใน USA ที่เป็นกระดุม5115หรือ4402เนี่ยตอนนี้ราคาน่าจะตกอยู่ประมาณตัวนึงก็น่าจะประมาณ13,000ขึ้นไปนะครับ13,000ขึ้นไปถึง15,000นะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีแต่พวกงานตุรกีแล้วนะครับเป็นย้ายฐานผลิตไปผลิตที่ตุรกีบัลแกเรียซะส่วนใหญ่แล้วสำหรับพวกงาน LVC อย่างตัวเนี้ยนะครับ LVC 505-0217 ตรงกระบอกนะครับแต่ว่าเป็นซิปนะครับตัวนี้นะครับก็ผลิตในตุรกีนะครับผมถึงบอกว่าถ้าท่านไม่หมายเรื่องเมคอินนะครับซึ่งผมบอกตามตรงจากประสบการณ์ที่ผมจับกางเกงยีนมาก็น่าจะถึง10ปีละนะครับน่าถึง10ปีละผมว่าตอนนี้นะครับไม่ต้องไปดูเมคอินมาหรอกนะครับดูที่คุณภาพดูที่ทรงดูที่สีที่เราชอบดีกว่านะครับมันใกล้เคียงกันมากครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับดูด้วยตาเปล่าท่านมองแทบไม่ออกนะครับว่า Make in USA มันดีกว่า Make in ตุรกีตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากแนะนำว่าท่านไม่ต้องไปยึดติดกับ Make in มันมากนะครับเพราะว่าท่านเวลาท่านใส่ไปนะครับเดินผ่านใครเขาก็ไม่ทราบหรอกครับว่าตัวนั้น Make in USA ตัวนั้น Make in ตุรกีนะครับเอาแบบนี้ละกันนะครับก็เอามาแจ้งไว้นะครับในคลิปนี้นะครับว่าถ้าท่านเจองาน LVC ในปี2021นี้นะครับปี2021นี้นะครับซึ่งมันจะไม่มี Made in USA แล้วนะครับไม่มี Made in USA แล้วมันจะเป็นตุรกีเป็นบัลแกเรียแทนแล้วนะครับแต่ไม่แน่นะครับอาจจะมีบางรุ่นมาผลิตใน USA อีกบ้างก็ได้นะครับยังไงต้องรอติดตามอัปเดตข่าวสารจากทางเราได้นะครับถ้ามีรุ่นไหนที่ผลิตใน USAเราก็จะเอามาบอกกล่าวกันในคลิปของช่อง YouTube นี้หรือทางเพจจำหน่าย UDY หรือเพจเก่งสตูดิโอของเราเลยนะครับถ้าอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งและกด Subscribe เอาไว้นะครับก็จะขอขอบคุณมากเลยนะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับท่านใดที่สนใจกางเกงยีนรีวายนะครับของแท้ 100% นะครับจากช่อง USA นะครับบางรุ่นอาจจะไม่ใช่ Made in USA นะครับสามารถสอบถามได้นะครับก็สอบถามได้เลยนะครับทางเพจจำหน่ายยีรีวายของเราทางเพจเก่งสตูดิโอต้องทายอินบ็อกซ์นะครับสองเพจนะครับหรือจะโทรศัพท์มาสอบถามได้ครับแต่ว่ารบกวนพูดให้รู้เรื่องนิดนึงนะครับบางท่านโทรมาแล้วพูดไม่รู้เรื่องจริงต้องขออภัยนะครับไม่สามารถตอบท่านได้จริงๆนะครับหรือทางช่องทางLINE แอดนะครับแอดไซเก่งสตูดิโอนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ